ด้วย Power Bank นี้คุณสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้2วิธีใช้สาย USB เพื่อการชาร์จที่เร็วขึ้นที่20วัตต์อีกทางเลือกหนึ่งคือความสะดวกในการชาร์จแบบไร้สายที่15วัตต์มาดูวิธีชาร์จโทรศัพท์โดยใช้สาย USB กันเถอะโทรศัพท์ Android และเวอร์ชั่นล่าสุดของ iPhone รองรับหัวต่อ USB-C ส่วนผู้ใช้ iPhone เวอร์ชั่นเก่ารองรับหัวต่อ Lightning คุณสามารถใช้สาย USB Type-C เป็น Lightning เพื่อชาร์จ iPhone รุ่นเก่าได้ในทางกลับกันคุณสามารถใช้สาย Lightning เป็น USB Type-C เพื่อชาร์จโทรศัพท์ Android และ iPhone รุ่นล่าสุดได้อุปกรณ์ซีรีส์ iPhone 12 รองรับการชาร์จไร้สายแต่บางทีอาจไม่รองรับการจัดแนวแม่เหล็กเพื่อแก้ไขปัญหานี้เราได้แสดงวิธีเปลี่ยนเคสที่ไม่ใช่แม่เหล็กของคุณให้เป็นเคสแม่เหล็กอย่างง่ายดายแล้ว